พูดถึงกลุ่ม608พูดถึงคนที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเดี๋ยวพาลงไปใต้สุดประเทศไทยเลยนะคะอำเภอเบตงนะคะจังหวัดยะลากลุ่ม608ในอำเภอเบตงไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นพร้อมทั้งกำกับติดตามมาตรการ VUCA นะคะเป็นการลดความเสี่ยงโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลองตายกันไปที่เบตงนะคะที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนยังคงทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมารับวัคซีนเข็ม3เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นายวงวิทย์อัครวโรไทยสาธารณสุขอำเภอเบตงบอกว่าปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนโดยเริ่มพบการระบาดในสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้นประวัติเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวและมีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการถอดหน้ากากอนามัยทั้งนี้เพื่อป้องกันตัวเองและช่วยกันลดการแพร่ระบาดและเร่งรัดการฉีดวัคซีนก่อนเทศกาลสงกรานต์โดยเน้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม608แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3ระยะห่างจากเข็มที่2ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่4ระยะห่างจากเข็มที่3ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะนอกจากนี้ให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลงรวมถึงรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม608โดยเพิ่มช่องทางบริการ Walk-inซึ่งทางอำเภอได้ฉีดวัคซีนเชิงรุกเบตงไดฟ์ทรูเข็ม1เข็ม2เข็ม3ให้กับประชาชนในพื้นที่และมอบข้าวสารให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนณจุดตรวจสอรกม2ด้วยครับสาธารณสุขอำเภอเบตงนะคะบอกว่าขณะนี้ได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่สำรวจกลุ่ม608ที่ยังไม่ได้รับการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะแล้วก็สำรวจผู้สูงอายุที่มีประวัติติดเชื้อที่รักษาหายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางตลอดจนกำกับติดตามมาตรการสำหรับกิจกรรมกิจการที่เปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตรการสอบสวนโรคทำในกรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนประชาสัมพันธ์สำหรับความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสผู้ป่วยโควิดและแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบันค่ะ